สวัสดีครับนักเรียนทุกคนสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเรียนต่อกันเลยนะครับประโยคภาษาอังกฤษที่สุภาพนะครับเราสามารถพูดกับใครก็ได้นะครับเพราะว่าทุกคนอยากจะฟังคำที่สุภาพนะครับเป็นการเอาอกเอาใจกันเป็นการสนใจกันนะครับแล้วก็เป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับโดยเฉพาะเวลาเราเดินออกจากบ้านเนี่ยนะครับเราจะต้องใช้ภาษาเหล่านี้นะครับเวลาอยู่ในที่งานสังคมต่างๆนะครับเวลาออกงานต่างๆนะครับอยู่ที่ร้านอาหารหรือคนเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับเราต้องใช้คำแบบนี้เป็นนะครับแต่ถ้ากลับมาอยู่ที่บ้านเราแล้วก็ใช้ดู you want to เหมือนเดิมได้นะครับนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยนะครับไปฝึกข้างในพร้อมกันเลยนะครับเราจะได้ใช้เป็นว่าเขาฝึกพูดยังไงนะครับโอเคไปดูกันเลยครับ มาดูประโยคแรกกันเลยนะครับ คุณอยากไปที่นั่นเมื่อไหร่ When would you like to go there? เห็นไหมครับ When would you like to go there? When would you like to go there? เห็นไหมครับได้นะครับครูทำสัญลักษณ์ให้นะครับนักเรียนรู้ทันทีนะครับว่าตัว TS ต้องทำยังไงต้องลิ้นโผล่ยังไงนะครับ there นะครับ there นะครับเมื่อเรารู้แล้วเราอย่าให้มันเสียของนะครับเราต้องออกให้ชัดเจนนะครับรู้ให้เหมือนกับที่ฝรั่งเขารู้แล้วก็ลิ้นต้องโผล่ 100% นะครับ there go there when would you like to go there when would you like to go thereฉันอยากไปที่นั่นวันนี้ I would like to go there today I would like to go there today I would like to go there today ดีมากครับเราไปฝึกหน้าต่อไปกันเลยครับต่อไปคุณอยากไปวันนี้กี่โมงคุณอยากไปวันนี้กี่โมง What time would you like to go today? What time would you like to go today? What time would you like to go today? ฉันอยากไปวันนี้เช้าตอน 7:30 I would like to go today morning at 7:30 I would like to go today morningAt 7:30 I would like to go today morning at 7:30 เดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นเดี๋ยวหมวดหมู่ตอนเช้ามันจะมี3คำนะครับนอกจาก today morning ที่เป็นคำฮิตแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีคำว่า this morning ก็แค่เปลี่ยน today morning เป็น this morning ลองฝึกสิครับ I would like to go this morning at 7:30I would like to go this morning at 7:30. ต่อไปลองเปลี่ยน today morning เป็น in the morning สิครับ I would like to go in the morning at 7:30. I would like to go in the morning at 7:30. เห็นไหมครับเรารู้เท่ากันกับฝรั่งแล้วนะครับเหลือแต่เอาไปใช้นะครับแต่ว่าอันที่ครูใส่ให้อันแรกๆตรงนี้นะครับในประโยคนี้ใช้มากกว่านะครับถึง 90% อันที่เหลือก็คือใช้ 10% นะครับฝึกไว้ My this morning ก็ in the morning นะครับก็แปลว่าตอนเช้าเหมือนกันโอเคไปฝึกข้อต่อไปเลยครับต่อไปนะครับคุณอยากเจอฉันเมื่อไหร่นะคำว่าเจอนะครับคำว่าเจอภาษาอังกฤษใช้คำว่า see นะฮะออกเสียง see เหมือนทะเลนะครับแต่ว่าเขียนต่างกันนะครับถ้า sea ทะเลจะเป็น sea นะฮะ sea แต่ว่า sea ตัวนี้ออกเสียงเหมือนกันแต่เป็น s double e อ่านว่า sea เหมือนกันนะอ่านว่า sea ออกเสียงเหมือนทะเลนะครับแต่ว่าแปลว่าเจอหรือเห็นนะครับอยากเจออยากเห็นกันพบปะพบปะกันนะครับคุณอยากเจอฉันเมื่อไหร่ถามว่า when would you like to see me when would you like to see meWhen would you like to see me?
ฉันอยากเจอคุณวันนี้ตอนเช้า I would like to see you today morning. I would like to see you today morning. I would like to see you today morning. นะครับไหนลองเปลี่ยน today เป็นคำข้างล่างที่ครูจัดไว้ให้สิครับตอนเช้านี้เขาเรียกเอาคำว่านี้มาเลยครับ This แปลว่านี้นะครับออกเสียงลมนะครับ This morning. This morning.I would like to see you this morning. I would like to see you this morning. ก็เหมือนกับวันนี้ตอนเช้านะครับต่อไปถ้าไม่พูด this morning ก็เป็น in the morning แปลว่าในตอนเช้ามีค่าเท่ากับ today morning เหมือนกันนะครับ in the morning. I would like to see you in the morning. I would like to see you in the morning. เห็นไหมครับฝรั่งไม่ถ้าไม่ today morning ก็เป็น this morning หรือไม่ก็ in the morning นะครับรู้เท่าฝรั่งแล้วเหลือแต่ไปใช้ถอดเข้าถอดออกนะครับนักเรียนจะได้เก่งๆนะครับโอเคไปฝึกหน้าต่อไปเลยครับประโยคต่อไปนะครับคุณอยากทำอะไรวันนี้ตอนเช้า What would you like to do today morningWhat would you like to do today morning? What would you like to do today morning? What would you like to do today morning? ฉันอยากไปที่สระว่ายน้ำคือเขาอยากไปว่ายน้ำนะครับเขาจะบอกไปเลยว่าไปที่สระว่ายน้ำนะครับ I would like to go to the swimming pool. I would like to go to the swimming pool. I would like to go to the swimming pool.ครับต่อไปถ้าอยากไปทะเลนะครับทะเลเขาเรียกว่า the sea นะครับดูข้างล่างนะครับครูจัดไว้ให้แล้วตัวหนังสือสีเหลืองนะครับทะเลพูดว่า the sea นะครับ I would like to go to the sea I would like to go to the sea ได้แล้วครับต่อไปถ้าอยากไปชายหาดนะครับ the beach เปลี่ยน the sea เป็น the beach the beach นะครับI would like to go to the beach. I would like to go to the beach. นะครับ The beach แปลว่าชายหาดนะครับถ้าอยากไปโรงยิมนะครับอยากไปออกกำลังกายที่โรงยิมนะครับโรงยิมฝรั่งเรียก the gym นะครับ the gym the gym the gym มันคนชื่อจิมนะครับ I would like to go to the gym. I would like to go to the gym. I would like to go to the gym. The gym นะครับแปลว่า fitness center นั่นแหละนะครับเอาครูทำไมก็ไม่พูด fitness center ไปเลยล่ะfitness center มันเป็นภาษาเขียนซะมากกว่านะครับสังเกตไหมครับเวลานักเรียนไปถึงที่ fitness center นะครับมันจะเขียนติดเป็นป้ายภาษาเขียนเอาไว้ว่าfitness center นะฮะก็คือสถานที่ออกกำลังกายแต่อันนี้เป็นภาษาพูดนะครับก็คือ go to the gym go to the gym นะฮะถ้าเอาภาษาเขียนมาพูดมันก็จะสุภาพเกินไปนะครับนะอันนี้ภาษาพูด go to the gym go to the gym นะฮะเห็นไหมครับต่อไปถ้าอยากไปหาดป่าตองเราก็สามารถเอ่ยชื่อหาดได้เลยนะครับป่าตอง beach ป่าตอง beach ป่าตอง beach นะครับ I would like to go to ป่าตอง beach I would like to go to ป่าตอง beachI would like to go to Patong Beach. แล้วก็เปลี่ยนชื่อหาดเป็นหาดต่างๆได้นะครับเพราะว่าภูเก็ตเราก็มีหลายหาดนะครับ I would like to go to Kata Beach. I would like to go to Karon Beach. I would like to go to Surin Beach. หรือ I would like to go to Paradise Beach. มีตั้งหลายหาดนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นหาดต่างๆได้นะครับเขาจะให้เอ่ยชื่อหาดก่อนแล้วก็บีทลงท้ายสุดท้ายเขาจะให้ความสำคัญกับชื่อก่อนชื่อมาก่อนเลยนะครับโอเคนักเรียนก็ไปเปลี่ยนชื่อหาดเองตามใจชอบนะครับว่าอยากไปที่หาดไหนนะครับโอเคไปดูไปฝึกหน้าต่อไปได้เลยครับต่อไปกูจะพาฝึกใช้คำว่าเมื่อไหร่นะครับพูดว่า when นะครับพูดว่า whenคุณอยากพาฉันไปเที่ยวเมื่อไหร่นะฮะพาไปเที่ยวเขาเรียกว่า take me out พาฉันไปเที่ยว take me out take me out นักเรียนเคยได้ยินคำว่า take me out Thailand ไหมครับ
รายการ Take Me Out Thailand นะครับนั่นแหละครับพาฉันไปเที่ยวประเทศไทยนะครับอันนี้ Take Me Out แปลว่าพาฉันไปเที่ยวคุณอยากพาฉันไปเที่ยวเมื่อไหร่พูดว่า When would you like to take me out 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 ฉันอยากพาคุณไปเที่ยวคืนนี้ I would like to take you out tonight I would like to take you out tonightI would like to take you out tonight นะครับเห็นไหมครับคืนนี้ถ้าไปคืนนี้เราเรียก tonight แต่ถ้าเราไม่พร้อมไปคืนนี้ก็เป็นพรุ่งนี้กลางคืนเราก็เอาพรุ่งนี้มาใส่ตรงนี้ครับ tomorrow night tomorrow night นะครับ I would like to take you out tomorrow night I would like to take you out tomorrow night นะครับถ้าไปตอนนี้ก็ใส่ now ไปเลยครับ I would like to take you outNow, I would like to take you out now. I would like to take you out now. เห็นไหมครับถอดเข้าถอดออกนะฮะเขาเรียกว่าคนพูดเป็นนะครับโอเคไปฝึกหน้าต่อไปเลยครับต่อไปคุณอยากไปรับฉันกี่โมงนะฮะคำว่าไปรับหรือมารับก็ได้นะครับฝรั่งใช้คำเดียวกันนะครับรับฉันpick me up เห็นไหมครับออกเสียงเหมือนรถ pick up นั่นแหละครับจะรับใครต้องเอาคนนั้นใส่ตรงกลางรถ pick up แล้วก็พาไปนะครับโอเคนะฮะจอกเป็นพอพาหรือปอปลาก็ได้นะครับถูกหมดนะฮะทั้งสองสำเนียงนะครับทั้งสำเนียงอังกฤษแล้วก็อเมริกานะฮะจะเป็นพอพาหรือปอปลาก็ได้นะครับครูจัดเป็นพอพานไว้ก่อนนะฮะเอาแบบสำเนียงอังกฤษก่อนนะครับโอเคคุณอยากไปรับฉันกี่โมงถามว่า What time would you like to pick me up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  ได้แล้วครับฉันอยากไปรับคุณถามมีต้องตอบอยู่นะครับฉันอยากไปรับคุณคืนนี้ตอน7โมง30นะครับก็คือ1ทุ่มครึ่งนะครับคนไทยเรียกเลข1อยู่นะครับแต่ฝรั่งเขามองนาฬิกาปุ๊บก็เห็นเป็นเลข7เขาก็เรียกเลข7นะครับ7โมง30ถูกของเขาครับโอเคพูดใหม่ครับฉันอยากไปรับคุณคืนนี้ตอน7นาฬิกา30พูดว่า I would like to pick you up tonight at 7:30 อันนี้อ่างนะครับตรงนี้นะครับ 7:30I would like to pick you up tonight at 7:30 I would like to pick you up tonight at 7:30 นักเรียนก็ไปเปลี่ยนตัวเลขเองนะครับว่าจะไปรับกี่โมงนะฮะเปลี่ยนตัวเลขเองนะฮะตัวเลขภาษาอังกฤษอ่านง่ายนะครับอ่านที่ตาเรามองเห็นนะครับถ้า8นาฬิกาครึ่งก็คือ2ทุ่มครึ่งนะครับ8:30 ถ้า3ทุ่มครึ่งมันชี้เลข9ก็9:30 ถ้า4ทุ่มครึ่งก็ชี้เลข10ก็10:30 ไปเรื่อยๆนะครับอ่านง่ายครับอ่านเวลาฝรั่งนะครับอ่านตามที่ตาเรามองเห็นมันชี้เลขไหนแล้วก็อ่านเลขนั้นเลยนะฮะอ่านเหมือนคนไทยเลยครับอ่านเข็มสั้นแล้วก็อ่านเข็มยาวนะครับส่วนมากเวลานัดหมายเขาจะนัดกันถ้าไม่เวลาตรงๆก็เป็นหลักครึ่งนะฮะแต่อย่าลืมนะครับถ้าเรานัดกับฝรั่งต้องบวกเวลาเพิ่มไปอีก30นาทีเราจะได้ไม่ไปสายนะครับเพราะชาวต่างชาติเขาเน้นเวลาให้มาก่อนเวลาเขาชอบอย่างนั้นนะครับเขาไม่ชอบให้ไปสายก็ถือว่าไปสายไม่ให้เขารอนานเนี่ยไม่โอเคนะครับนะไม่เหมือนคนไทยคนไทยเราหย่อนไม่เป็นไรนะครับนะแต่เราควรจะไปก่อนเวลาจะดีที่สุดนะครับดีที่สุดเลยนะครับนัดใครก็แล้วแต่ไปก่อนเวลาอย่างเช่นเราบอกว่าเอ้ยนี่นะถ้าเกิดว่าเราอย่างนัดเขาหนึ่งทุ่มเราสะดวกใช่ไหมครับว่าถ้าเราไม่ชัวร์ว่าอุ๊ยอาจจะไปสายก็ได้เราบวกไปเลย30นาทีครับก็เป็น7โมงครึ่งไปเลยบวกเวลาแบบรถติดอะไรต่างๆนะฮะบวกไปเลยแต่ถ้ายังคิดว่าจะไปสายอีกนะครับอยากไปสบายๆนะครับก็8โมงไปเลยครับไม่เวลาตรงก็เวลาครึ่งนักเรียนใช้สูตรนี้นะครับบวกเผื่อไปเลยเพื่อให้เราไปอย่างสบายๆอย่า
ย่าไปกดดันตัวเองนะครับนะโอเคบวกจะลืมบวกไป30นาทีนะครับใครอยากสบายที่สุดก็บวกเพิ่มไปเลย1ชั่วโมงไปเลยครับอย่าง 7:30 นเราก็บวกไป 8:30 นเลย 8:30 นะฮะ8ออกเสียงยาวๆนะครับ8:30 นะครับถ้า8:30 นก็คือ 2:30 นคนไทยนะครับ8:30 นะเลข8ต้องยาวๆนะฮะเสียงกะทิอย่าลืมเลข8ต้องเสียงกะทิ 100% นะครับ8:30 นะเราจะได้ไปแบบสบายๆนะครับไม่ต้องเร่งรีบตัวเองนะครับโอเคไปฝึกหน้าต่อไปเลยครับต่อไปสมมติว่าเราอยู่ที่โรงแรมนะครับแล้วเราก็ถามนะฮะถามชาวต่างชาตินะครับว่าเราอาจจะเป็นเพื่อนกับเขาแล้วก็ถามเขาได้เลยนะครับหรือจะเป็นพนักงานโรงแรมถามลูกค้าก็ได้นะครับคุณอยากพักที่นี่นานไหมพูดว่า how longWould you like to stay here? How long would you like to stay here? How long would you like to stay here? How long would you like to stay here? นะครับตรงนี้ how long สามารถออกเสียงสูงได้นะครับมันก็จะเพราะพริ้งขึ้นนะครับ How long would you like to stay here? How long would you like to stay here? ฉันอยากพักที่นี่เป็นระยะเวลา2สัปดาห์นะครับเป็นระยะเวลาพูดว่า for นะฮะแต่ for ไม่ต้องหันลิ้นนะครับเพราะว่าตัว r หลบอยู่หลังสระตัว o แล้วนะครับ for 2 weeks อย่างเงี้ยนะครับ week ออก week ยาวๆเพราะว่าถ้าออก week สั้นแปลว่า week ผม2อันนะครับต้องออก week ยาวๆถึงแปลว่าสัปดาห์ได้ for 2 weeks for 2 weeks นะครับพูดเต็มประโยคครับฉันอยากพักที่นี่เป็นระยะเวลา2สัปดาห์I would like to stay here for 2 weeks. I would like to stay here for 2 weeks. เห็นไหมครับไหนลองเปลี่ยน2สัปดาห์เป็น4วันสิครับตัวสีเหลืองที่ครูจัดไว้ให้ข้างล่างนะครับลองเปลี่ยนเป็น4วันสิครับ I would like to stay here for 4 days. 4เลข2นะครับเป็นต้นไปต้องเติม s อันนี้4วันก็ต้องเติม s เหมือนกัน for 4 days ถ้า1เดือนนะครับ I would like to stay here for 1 month นะครับลิ้นโผล่นะครับเสียงกะทินะครับ month นะครับ I would like to stay here for 1 month I would like to stay hereFor 1 month เห็นไหมครับเสียงกะทิที่เป็นลิ้นโผล่มานะครับแล้วถ้า2เดือนล่ะครับครู2เดือนก็เป็น 2 months 2 months อันนี้2สเต็ปนะครับนักเรียนนะครับถ้าใครฝึกบ่อยๆเนี่ยจะได้นะครับ 2 months นะครับเอาใหม่ครับพูด 2 months ให้เสร็จก่อนครับ 2 months 2 monthsTwo months for 2 months for 2 months นะครับถ้า1ปีแล้วครับ for 1 year for 1 year ถ้า2ปีค่อยไปเติม s นะครับ for 2 years for 2 years for 2 years นะครับอันนี้สามารถเปลี่ยนเองถอดเข้าถอดออกได้นะครับนักเรียนเดี๋ยวไปฝึกหน้าต่อไปเลยครับต่อไปนะครับคุณอยากอยู่ในประเทศไทยนานไหมอันนี้เป็นการถามเพื่อนต่างชาตินะครับเราอยากรู้ว่าเขาอยากพักอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยนานไหมนะครับเราถามว่า How long would you like to be in Thailand นะครับ be แปลว่าอยู่นะครับประโยคนี้สวยนะครับอยู่ในประเทศไทยก็คือ be in Thailand be in Thailand นะครับHow long would you like to be in Thailand? How long would you like to be in Thailand? นะครับได้หมดนะครับอันนี้ก็สำเนียงอังกฤษจะเป็น Thailand นะครับหรืออเมริกันก็เป็น Thailand Thailand สระเอิญก็ได้นะฮะ Thailand Thailand ถูกทั้ง2แบบครับนักเรียนเอาแล้วแต่สำเนียงที่ถนัดได้เลยนะครับไม่มีอันไหนผิดนะครับถูกหมดเลยนะครับ How long would you like to be in Thailand?
How long would you like to be in Thailand? นี้สำเนียงอังกฤษนะครับต่อไปฉันอยากอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลา2สัปดาห์ I would like to be in Thailand for 2 weeks อย่าลืม week ยาวๆนะครับ weeks for 2 weeks for 2 weeks I would like to be in Thailand for 2 weeks I would like to be in Thailand for 2 weeks ถ้า4วันนะครับ for 4 daysfor 4 days ถ้า1เดือนนะครับ for 1 month for 1 month เห็นไหมครับเราได้เราเห็นเหมือนที่ฝรั่งเห็นนะครับเรารู้หมดเลยนะครับเหลือแต่การพูดออกมา for 1 month 1เดือนนะครับถ้า2เดือนนะครับ for 2 months พูด 2 months ให้เสร็จก่อนนะครับ for 2 months for 2 monthsเห็นนะครับแล้วแต่เสียงชี้กะทินิดเดียวพอนะครับ for 2 months for 2 months เห็นนะครับถ้า1ปีแล้วครับ for 1 year for 1 year นะครับ2ปี for 2 years for 2 years for 2 years นี่นักเรียนก็ไปเปลี่ยนตัวเลขเองนะครับอย่าลืมนะครับ2ไปต้นไปคำว่าวันหรืออาทิตย์เดือนหรือปีต้องเติม s ถ้า2ไปต้นไปนะครับโอเคไปฝึกหน้าต่อไปครับต่อไปคุณอยากจะรับกี่แก้วสมมติฝรั่งก็จะสั่งสั่งเครื่องดื่มออกมาเป็นแก้วนะครับอาจจะสั่งน้ำหรือสั่งน้ำส้มหรือกาแฟเย็นก็ได้นะเครื่องดื่มอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นแก้วนะครับเป็นแก้วเวลาถามเราต้องถามให้เป็นพหูพจน์ก่อนนะครับถ้าแก้วเดียวเขาเรียกว่า glass พอถาม2แก้วขึ้นไปเวลาถามต้องถามให้เป็นพหูพจน์โดยการเติม es ลงไปอ่านว่า glasses glasses how many glasses would you like คุณอยากจะรับกี่แก้วดีครับอยากรับหรืออยากได้นั่นเองนะครับคุณอยากได้กี่แก้วดีคุณอยากจะรับกี่แก้วดีถามว่าHow many glasses would you like? How many glasses would you like? How many glasses would you like? นะครับใช้ถามเพราะว่าเขามา2คนขึ้นไปถ้า2คนขึ้นไปจะเป็นต้องถามด้วยนะครับ How many glasses would you like? นะครับ How many แปลว่ากี่นะครับนักเรียนอยากให้อยากถามจำนวนต้อง How many นะครับเพราะแก้วเป็นของแข็งนะครับเป็นแก้วแข็งๆเนี่ยต้อง how many นะครับ how many glasses แปลว่ากี่แก้วนะที่คุณอยากจะรับนะครับ would you like แปลว่าอยากได้หรืออยากรับนะครับ how many glasses would you like how many glasses would you like ฉันอยากได้1แก้ว I would like 1 glass I would like 1 glass I would like 1 glassแล้วถ้าเปลี่ยนเป็น2แก้วนะครับ2แก้วจาก glass จะเติม es ลงไปนะครับแล้วออกเสียงเป็น glasses 2 glasses I would like 2 glasses I would like 2 glasses เห็นไหมครับถ้า3แก้วแล้วครับต้องพูด3ที่เลื่อนผูกมานะครับ3 glasses นะครับ I would like 3 glasses ออก3เหมือนไม้ตรีเราก็ได้นะครับนักเรียนหรือ3เหมือนปริญญาตรีนะครับไม้ตรีได้เลยนะฮะเสียงนี้เลยครับเพราะว่าลิ้นเราโผล่ถ้าโผล่เยอะมันจะเป็นซอโซ่ทันทีนะฮะต่อเต่าจาก3เป็น3นะฮะโอเคไหมครับ I would like 3 glasses เนี่ยนะครับถ้า1แก้วเป็น1 glass เฉยๆนะครับถ้า1แก้วเป็น1 glass ถ้า2แก้วขึ้นไปเป็น glasses 2ก็เป็น2 glasses 3ก็เป็น3 glasses นะครับถอดเข้าถอดออกเองนะครับในชีวิตจริงต้องเปลี่ยนเองให้เป็นนะครับโอเคนักเรียนฝึกแบบนี้นักเรียนจะเก่งภาษาอังกฤษนะครับต้องตัวเลขนักเรียนได้อยู่แล้วนะครับไปถอดเป็น2 3 4 5 6ตามที่นักเรียน
อยากจะสั่งได้เลยนะครับนักเรียนจะได้เก่งๆนะครับต่อไปหน้าต่อไปเลยครับต่อไปถ้าลูกค้าสั่งเครื่องดื่มเป็นขวดนะครับเป็นขวดอาจจะเป็นเบียร์หรือเหล้าก็ได้นะครับขวดเขาอาจพูดว่า bottles เวลาถามเราต้องออกเสียงลมไว้ก่อนนะครับถามเป็นพหูพจน์ไว้ก่อนเป็น bottles กี่ขวดเขาพูดว่า how many bottles how many bottles would you like คุณอยากจะรับกี่ขวดดีครับคุณอยากจะรับกี่ขวดดีคะพูดว่า how many bottles would you like how many bottlesWould you like? ฉันอยากได้1ขวด I would like one bottle. I would like one bottle. นะฮะหรือจะเป็น a bottle ก็ได้นะครับถ้า1ขวดจะพูด one bottle หรือ a bottle ก็ได้นะครับต่อไปถ้า2ขวดล่ะครับ I would like two bottles. ก็แค่เติม s ลงไปนะครับ I would like two bottles.เห็นนะครับถ้า3ขวดก็เป็นตรีออกเหมือนปริญญาตรีไม้ตรีก็ได้นะครับ3 bottles 3 bottles I would like 3 bottles I would like 3 bottles นะครับใช้ถามสำหรับคนที่มา2คนขึ้นไปนะครับโอเคไปฝึกข้อต่อไปได้เลยครับต่อไปเราจะมาฝึกคำว่ากี่ถ้วยถ้วยกาแฟที่มีหูจับนะครับเป็นถ้วยเล็กๆเป็นถ้วยชาถ้วยกาแฟเราเรียกว่า cups เราต้องถามแบบเติม s ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะสั่งเป็น1ถ้วยหรือกี่ถ้วยที่เขาจะสั่งมาฝรั่งเขาจะถามเป็นตัว s ไว้ก่อนนะครับ cups กี่ถ้วยพูดว่า how many cups ที่คุณอยากได้นะครับถามใหม่ครับคุณอยากได้กี่ถ้วยถามว่า how many cups would you likeสมมติว่าเขาจะสั่งชาหรือกาแฟนะครับที่ต้องใส่ถ้วยแบบมีหูจับเล็กๆเราก็ต้องถามแบบนี้นะครับ How many cups would you like เห็นไหมครับเราจะไปใช้แต่ do you want ไม่ได้นะครับเพราะ do you want เก็บไว้กับเพื่อนสนิทซีกันแล้วถ้ากับลูกค้านะครับเราต้องเปลี่ยน do you want เป็น would you like ถ้าใช้กับเพื่อนจะเป็น How many cups do you want How many cups do you want เห็นไหมครับแล้วก็เปลี่ยน do you want ตรงนี้เป็นWould you like? Would you like? เห็นไหมครับเดี๋ยวครูเขียน Do you want ให้ดูนะครับเคียงข้างกันนะครับว่า Do you want นี่เราเก็บไว้ใช้กับเพื่อนครอบครัวก็ได้ที่เราสนิทกันแล้วนะครับเราจะใช้เป็น Do you want? นักเรียนจะได้เห็นข้อเปรียบเทียบว่าถ้าสนิทกันแล้วเดี๋ยวก็สนิทกันแล้วเราก็จะมาใช้กลับมาใช้ Do you want ได้เลยนะครับตรงนี้ถ้าเรายังไม่สนิทกันเรายังไม่รู้จักกันนะครับเป็นลูกค้าหรือเจ้านายหรือคนพิเศษเรานะครับต้องใช้ Would you like นะในโอกาสพิเศษได้กับคน VIP ของเรานะครับเราก็ต้องเลือกใช้คำให้เหมาะสมถูกต้องกับคนแล้วก็กับเวลาโอกาสพิเศษที่เหมาะสมเขาเรียกคนที่พูดเป็นนะครับนะโอเคเอาฝึกพูดใหม่ครับคุณอยากรับกี่ถ้วยดีถามว่าHow many cups would you like? How many cups would you like? ถ้าอยากได้1ถ้วยพูดว่า I would like one cup. I would like one cup. I would like one cup. สังเกตไหมครับว่าคัพไม่ต้องเติม s เพราะว่าแค่1ถ้วยเองนะครับแต่ถ้า2ถ้วยขึ้นไปเราจำเป็นจะต้องออกเสียงลมนะครับไปฝึกตัวสีเหลืองข้างล่างที่ครูจัดไว้ให้นะครับฉันอยากได้สัก2ถ้วย I would like 2 cups I would like 2 cups ถ้า3ถ้วยคำว่า3นะฮะเหมือนไม้ตรีเราลิ้นโผล่นะครับ3 cups I would like 3 cups I would like 3 cups เห็นไหมครับอันนี้เขาจัดแบบย่อนะครับถ้าจัดแบบเต็มเขาก็จะใส่คำว่าถ้าเขาบอกแบบเต็มเขาจะใส่คำว่า off ลงไปแล้วก็ตามด้วยเครื่องดื่มที่เขาจะสั่งนะครับอย่างเช่น off coffee อย่างเช่นเขาบอกว่าฉันอยากได้กาแฟสัก1ถ้วยนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวครูเขียนแบบจัดเต็มให้นะครับแบบจัดเต็มครูก็สอนมาหลายคลิปแล้วนะครับวันนี้ครูพาย่อบ้างนะฮะ
ฝรั่งไม่จัดเต็มก็จัดย่อนี่คือแบบจัดเต็มเขาก็จะเป็นอย่างเช่นว่าบอกว่าฉันอยากได้กาแฟสักหนึ่งถ้วย I would like one cup of coffee นะครับ one ตัวนี้สามารถเปลี่ยนเป็นอะได้ a cup of coffee ฝรั่งไม่พูด one ก็พูดอะนะครับถ้าหนึ่งถ้วยก็สามารถจะพูดเป็น a cup of coffee a cup of coffee I would like a cup of coffee ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนกาแฟเป็นน้ำชาก็ได้นะครับเพราะว่าน้ำชาเนี่ยก็ใส่ถ้วยสไตล์เดียวกันกับกาแฟน้ำชาเขาเรียกว่าทีแต่ว่าทีตัวนี้น้ำชาไม่ต้องหั่นลิ้นนะครับทอทหารสระอีเฉยๆนะครับเราไม่ต้องหั่นลิ้นน้ำชานะครับ I would like a cup of tea ทียาวๆนะครับ I would like a cup of tea I would like a cup of tea เห็นไหมครับได้แล้วนักเรียนต้องถอดเข้าถอดออกเป็นนะครับเราถึงจะพูดภาษาอังกฤษเป็นนะโอเคเราได้ทั้งแบบยาวและแบบสั้นนะครับโอเคนักเรียนฝึกบ่อยๆนะครับจะได้เก่งๆแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับโอเคขอบคุณมากนะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าใครอยากเก่งให้ไปฝึกในคลิปคำศัพท์คำกริยาสำเร็จรูปอยู่ในคลิปที่4นะครับ100คำเลยนะครับมี100คำแล้วก็อยู่ในคลิปที่78นะครับครูเอามาเรียงไว้ในให้ในอยู่ในคลิปที่78ด้วยนะครับ78เป็นคำสุภาพนะครับจะเป็น Would you like to go there? Would you like to come here? Would you like to go alone? Would you like to go with me? อย่างเงี้ยนะครับจะเป็น Would you like อย่างนั้น Would you like อย่างนี้เป็นคำสุภาพในคลิปที่78มีนะครับเยอะเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับนักเรียนขอบคุณทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ